ฉันทำสิ่งนี้ได้นะแต่ว่าอันนี้ทำไม่ได้ภาษาอังกฤษจะพูดยังไงดีสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนพบกันอีกครั้งนะคะในช่อง MV e-learning วันนี้ครูก็จะมาพูดถึงการใช้ can for ability หรือการใช้คำว่า can เพื่อบอกความสามารถค่ะในภาษาอังกฤษถ้าเราต้องการบอกว่าฉันทำสิ่งนี้ได้เราก็จะใช้คำว่า can ตามด้วยสิ่งที่เราทำได้ค่ะเช่น I can swim ฉันว่ายน้ำเป็นนะแต่ถ้าเราทำไม่ได้เราก็จะใช้คำว่า can't หรือ cannot ตามด้วยสิ่งที่เราทำไม่ได้ค่ะอย่างเช่น I can't drive a carเห็นไหมคะการบอกความสามารถในภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวสรุปนะคะอะไรที่เราทำได้เราก็จะใช้คำว่า can ส่วนอะไรที่เราทำไม่ได้เราก็จะใช้คำว่า can't หรือ cannot สังเกตนะคะคำว่า can เป็นหนึ่งใน modal verb เพราะฉะนั้นมันจะตามหลังด้วย verb infinitive หรือคำกริยาที่ไม่ผันนั่นเองค่ะเห็นไหมคะการบอกความสามารถในภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิดเลยนักเรียนอย่าลืมไปฝึกใช้กันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ